ังอย่างเจ๊มอย108ตาดีสุดๆส่งความเคลื่อนไหวและแคปภาพจาก Instagram ของแม่หมูพิมพกาโดยพบว่าแม่หมูไม่ได้กดติดตาม Instagram ว่าที่ลูกสะใภ้อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วทำเอาชาวเน็ตงงกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเพจเจ๊มอย108ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าสาเหตุที่แม่หมูอันฟอลใบเฟิร์นเพราะเขาอยากได้กูเป็นลูกสะใภ้ค่ะจบอีพิมเมียนายนภัสแน่นอนว่าหลังจากที่เพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพลงไปชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์รัวๆเช่นแม่น่าจะบล็อกยกแก๊งเลยเจ๊ทั้งน้องนายยายพี่แอลรวมถึงพ่อใบเฟิร์นด้วยเกลี้ยงเลยห่วงลูกชายหรือเปล่าตอนนี้คลั่งรักมากๆอึ้งสุดๆไปเลยเป็นต้นค่ะ